อนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะห่วงยายผู้ประกันตนที่ต้องการใช้สิทธิ์รักษาฟันตามโครงการประกันสังคมก่อนที่จะหมดสิทธิ์ในรอบปีนี้ค่ะ นายมานิตอนันคมาศร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อการขับเคลื่อนผลการดําเนินงานด้านประกันสังคมเพื่อสิทธิของผู้ประกันตนรวมไปถึงสรุปผลการดําเนินงานของกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทนโดยสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนนั้นในเรื่องของธันตกรรมรอบปี2,561จะสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคมนี้ค่ะโดยนับถึงการรักษาไม่ได้นับใน ส่วนของการนัดจักแพทย์นะคะผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะขอรับบริการอาจจะเสียสิทธิ์ในรอบปีนี้ได้โดยจังหวัดอุตรดิตถ์เองมีผู้ทำประกันสังคมจำนวน5 3า9 7นวน5คนมีสถานพยาบาลและคลินิกเข้าร่วมโครงการบริการทันตกรรมประกอบไปด้วยโรงพยาบาลของรัฐ9แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล13แห่งและสถานพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นคลินิกจำนวน5แห่งด้วยกัน โดยสถิติของปีที่ผ่านมาในภาพรวมของประเทศนะจะมีผู้ขอใช้บริการไปแล้วค่ะจำนวนกว่า1.3ล้านแสนกว่าครั้งวงเงินประโยชน์ทดแทน880กว่าล้านบาทซึ่งผู้ประกันตนจะสามารถใช้บริการได้900บาทต่อคนต่อปีค่ะะส,สมาาการแขแนนะคะ